พักจิตนั่นไงณแหล่งนี้เรามีนิพพานยิ่งใหญ่ครับผมณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดสายทางใจไหลสู่เราครับเสียงปรบมือดังต้อนรับกับฮะนักร้องเสียงดีโสภณีติดมากครับเชิญครับครับเชิญครับท่านจะรบมาครับเราไปไหนมาเนี่ยเราไปเปิดเปิดร้านเราไปเปิดเปิดปากหมาครับเห็นเด็กแบบนี้นึกถึงนึกว่าลูกกูหมดครับผมเห็นเด็กแบบนี้ดีครับเด็กดีดีให้คุณให้คุณแบบดีนำโชคให้คุณไปแต่งงานแดนเซอร์ดูแดนเซอร์เต้นให้พ่อหน่อยใครจ้าเสียงนี้มันเหมือนคนปวดอุราจึงร้องครวญหานายจ้าหลบหน้าไปไหนนายจ้าขอเพียงทางตาเลือกมองฉันกลายเป็นคนเศร้าหมองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจร้องใช่ได้หรือลืมสัญญาที่เคยให้ไว้ชาตินี้จะไม่รักใครฉะไหนถึงผิดวาจาถ้าเขาว่าใครมีแฟนใหม่วงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ใครรู้จงลืมความรักเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชกบนกระดานโปรดจงรักเขานานลืมฉันเสียเถิดกันจะหามึงเต้นมันๆหน่อยวะเต้นมันๆหน่อยเพลงมันช้าเลยเห็นอ๋อครับเขาอารมณ์เขาได้แค่ไหนเออไม่ใช่เพลงคาราบันดาอ๋อมีเพลงคาราบันดามีเพลงที่ไหนพี่บ้างมันคุกเคี่ยวเป็นมูนะเอาเพื่อนบอกเออเออเขาเขาว่าคุณเป็นคนติงตองน้องออสมาพรุ่งนี้ครับน้องออสมาพรุ่งนี้ติ้งต้องหรือเปล่าคุณขาไม่ใช่ติ้งต้องหายหรือยังคนบ้าบ้านตานอนนองน้ำตาอยู่นะโหดูเนื้อด้วยไม่มีอ๋อมีสาราหมาเด็ดคนเดียววันนี้ก็สวดพระอภิธรรมครับผมจะเป็นคืนที่2คืนที่2แล้วคืนที่3วันพรุ่งนี้ครับคืนวันนี้เจ้าภาพน่าจะเป็นไทเก็กใช่นะชัดอ๋อใช่ดีไทเก็กหมู่บ้านสมาคมไทเก็กหมู่บ้านชัยพฤกษ์หมู่บ้านหมาเด่นเท่านั้นแหละใช่หมาเด่นก็ของจริง
ชื่อชื่อสายเป็นคงจีนผสมไทยยูอีเซียนจีบนหัวแหละแล้วก็แม่เตยด้วยก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าว่านะครับที่อนุญาตเมตตาพวกเราเมตตาใจดีพวกเราที่ให้ใช้เสียงที่จริงวัดนี้เป็นวัดหลวงเลยครับนี่เป็นงานแรกเลยเป็นงานแรกถามว่าเฮ้ยพวกเราจะมาสนุกสนานเนี่ยคือเราไม่อยากให้ทราบเพราะทุกคนต้องถึงวันนี้แล้วแต่ช้าเลยเร็วหลวงตาสุนทรภพบอกว่าคนเราเนี่ยไม่พ้นความตายเกิดมาอย่างไรก็ต้องตายใช่งานสุดท้ายคืองานตายเพราะฉะนั้นทำให้มันเกิดกระเลิกไปเลยจะไปจัดทำไมงานมันเกิดทุกปีมึงเกิดทีเดียวก็พอแล้วอย่างไรมึงก็ต้องเก็บไว้เก็บสตางค์ไว้ตามบังเหาวันตายนี่เออนั่นแหละคือวันสำคัญคือวันนี้วันพรุ่งนี้เก็บรู้ไหมวันพรุ่งนี้เจ้าภาพเจ้าภาพหลวงตาสินทรัพย์จารณะธรรมโมมาร่วมเจ้าภาพด้วยท่านอยู่บนช่องแม็กวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะนี่สาธุสาธุหลวงตานี่เป็นพระที่มีเมตตาสูงมากนะครับถูกต้องแล้วก็มีลูกศิษย์ทั่วประเทศเลยนะใช่จากที่ผมเคยได้สัมผัสกับพระที่มีเมตตาสูงอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยผมไม่เจอองค์นี้ท่านจะพูดแบบเป็นกันเองเหมือนลูกหลานพูดไม่เพราะหรอกแต่ไม่ต้องไปแบบแย่โยมยังไม่มีพูดไม่เพราะแต่พูดจริงทั้งหมดจากใจจากใจแล้วเป็นเรื่องจริงความจริงถ้าฟังก็จะเป็นความเป็นจริงท่านใดอยากจะไปกราบนมัสการหลวงตาสินทรัพย์ไปได้ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ช่องแม็กจังหวัดอุบลราชธานีเอางี้ใครอยากรู้จักท่านเข้าไปใน YouTube ก่อนเข้าไปในเพจพระสิ้นคิดพระสิ้นคิดที่เพจพระสิ้นคิดครับเฮ้ยทำไมชื่อแปลกนะพระสิ้นคิดคือความคิดหมดสิ้นแล้วไงหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สติและปัญญาใช่แล้วผมชอบคำพูดของหลวงตามากเลยนะครับครับคำนี้ผมชอบมากและความจริงจริงครับเป็นไงหลวงตาบอกว่าถามว่าพระปลอมมีไหมไม่มีนะครับบางท่านเห็นเอ๊ะพระมาเดินตามตลาดนั่นพระปลอมไม่ใช่พระปลอมนะครับอ้าวแล้วเป็นพระอะไรอ่ะหลวงตาบอกว่าคนน่ะปลอมเป็นพระก็ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ไงพระปลอมไม่มีมีแต่คนน่ะปลอมเป็นพระนี่เรื่องจริงนะครับนั่นแหละท่านคิดได้ยังไงอ่ะสาธุถือว่าเป็นบุญและวาสนาของป๋าเด่นด้วยนะครับได้พระแบบหลวงตาสิงทรัพย์กับนมัสการแม่ชีเจิ้นด้วยนะครับได้มาเป็นเจ้าภาพวันพรุ่งนี้ด้วยคู่กับพี่เป็ดด็อกเตอร์พัญญาภูริจิตแล้วก็สมาคมศิลปินออดมาพรุ่งนี้ครับผมออดมาพรุ่งนี้นะครับนี่ครับใช่พอดีผมไม่ใช่ตลกพรุ่งนี้สมาคมเป็นดาราผมไม่ใช่ตลกของเราแล้วสมาคมศิลปินตลกแล้วก็พ่อเป็ดเชิญยิ้มวัดปากดีเข้ามาในที่ประชุมสินทรัพย์นะครับอยากจะรบกวนพี่สีท่านได้เดินแผลจากวัดป่าบ่อน้ำอินนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับแค่ออดมาพรุ่งนี้นะครับเห็นพี่นี้แล้วมันดีก็อยากใส่สักร้อยกว่าคนแกก็เรียกว่าเดี๋ยวก็ดีครับผมตอนนี้เขาก็ส่งแกนะหนุนหนุนขึ้นหนุนขึ้นครับก็ได้แหละอันนี้คือเสือเป็นเสือของใครนะก็ไม่หอนใครอ่ะใครสเตโยมันมองครับผมโอ้ไม่ประชดกันหรอวันนี้นุ้ยเชิญยิ้มไม่อยู่อัดเทปก่อนบ่ายคลายเครียดพี่เป็ดก็ไม่อยู่พี่เต๋อก็ไม่อยู่ทีมงานก่อนบ่ายอัดรายการเลยตลกอาจจะซาไปนิดนึงพี่นุ้ยเชิญยิ้มพี่เป็ดเชิญยิ้มพี่เต๋อดอกสดาวก็สั่งให้ผมกับกิ๊กโคคูนเนี่ยดูแลด้านหน้าเวทีด้านหน้าบันเทิงแล้วก็ต้อนรับขับสู้ครับแล้วก็ให้พี่ตัวแรกเนี่ยเป็นคนดองดูแลญาติร้อนมึงใส่สูทมาทำไมวะผมให้เกียรติอาจารย์เด่นนี่เป็นศิษย์เอกของพี่เด่นกับพ่อดูใครมีเกียรติเนี่ยพี่ละมีเกียรติมากคุณและฉันนี่มีเกียรติมีเกียรติคนเกียรติทั้งซอยซอยทาสำลิดกูไม่เห็นมีใครนั่งถือตัวแรกเลยมอไซค์ก็นั่งฟรีแล้วมอไซค์จ้างก็นั่งฟรีเพราะอะไรอ่ะบางทีก็ให้แต่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงจาก VS Stereo บ้านนอกครับนี่จากน้องมาร์คน้องมาร์คแล้วก็พี่มาร์คด้วยพี่เต๋าพี่ท้องนี่ก็ลูกศิษย์ของพี่นุ้ยเขาครับแล้วก็พี่นุ้ยเขาก็เป็นคนที่ว่าคือแบบคนเรื่องสั่งการอย่างเดียวเลยครับเขาเรียกทุกงานเลยเขาเรียกหนุนกันหนุนกันสตูดิโอPS Stereo บ้านนอกเนี่ย PS Stereo บ้านนอกเนี่ยนุ้ยก็หนุนนุ้ยก็หนุน PS ก็หนุนนุ้ยต่างคนต่างหนุนกันเพื่อกูลกันมาเนี่ยไม่คิดสักบาทสักตังค์ไม่มีเลย PS นอกจากไม่ได้ค่าจ้างด้วยทำบุญให้กับป๋าเด่นอีกทำบุญอีกด้วยทำบุญให้กับป๋าเด่นอีก100,000จะพูดทำไม500,000 500,000ขายยังเนี่ยขายเพื่ออ่ะหายยังหายโอเค
ตั้งแต่ผมอยู่ออนมาผมไม่เคยอยากทำลายกันไม่มีใครทำลายนอกจากพี่กิ๊กพวกคุณทำไมก่อนฉันเล่นแรงนะพี่รู้แล้วใช่ไหมรู้ใช่ไหมรู้แกไม่บ้าหรอกแต่คนนี้แกก็มีความรู้สึกนะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องแค่แกล้งอ่ะแค่โชว์ตูดกูก็ไม่ชอบแล้วไอ้ป๊อดเอาไอ้ป๊อดไปโชว์ตูดนะและไอ้ลงโพสต์อ่ะคิดกันดูว่าทำไมเอาลูกกูไปทำแบบนี้ดีวะเอาไปเพลงอะไรดีกว่าเพลงนี้ผมร้องถวายเอาเพลงถวายหลวงตาไม่รู้โอ้ยพี่รถมาพี่รถมาอุ้ยที่สิบอุ้ยที่สิบไปบอกอุ้ยที่สิบมาอุ้ยที่สิบอุ้ยที่สิบพ่อมึงไงโน้ตเชิญยิ้มเอาไม่ด่าไม่ด่าพ่อก่อนอุ้ยที่ไหนพี่โน้ตโน้ตเชิญยิ้มเนี่ยยิ้มโน้ตอยู่ยิ้มมึงมองเป็นอุ้ยที่สิบร้องเพลงถวายลูกตาก่อนถ้าจำเนื้อไม่ได้ลืมเนื้อไม่ได้ขอโทษขออภัยด้วยไม่เป็นไรเพราะเราไม่ใช่นักร้องอยู่แล้วเป็นครั้งที่สองที่ร้องเพราะเราไม่ใช่นักร้องเราเป็นดาราเราเป็นดาราครับขอบคุณพี่นุ้ยพี่โน้ตนะฮะที่ให้เกียรติมาในงานป๋าเด่นเราก็ดูนะครับจริงๆแล้วพี่โน้ตตอนเรื่องงานก็เยอะมากงานเยอะครับรายการเพียบเลยอ่ะยิ่งแก่ยิ่งมีงานเยอะยิ่งรวยยิ่งรวยขอให้รวย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 ครับผมแบ่งให้น้องบ้างโอนให้น้องบ้างเออสี่สามห้าสิบโอนมั้งอย่าให้ขอคุณเจด้านะครับถ้าถึงร้องบอกพี่เขาก็จัดการให้คุณน้องนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องออสมาเข้ามาส่งหมดใหม่นะครับไม่มีตังเลยแต่ยังไม่เลิกไลน์นะยังไม่ลงจากไลน์นะครับตาเสร็จแล้วนะครับขอสักเพลงนะครับคนถูกแย่งรักได้ขอใจพี่อยู่ที่หลวงตาใช่ครับไม่ที่เจิ้นผมนี่ผมหูไหลอยู่ครับสินทรัพย์เอาเฟซที่สีไหลอยู่ครับครับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ช่องเม็กครับอำเภอสินธรจังหวัดอุบลราชธานีผมคือสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคือที่อยู่ที่หลวงตาถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครกราบขอไปด้วยนะครับผมเดนเซอร์มาลูกด้านหน้าเลยที่สี่นะฮะก็ชุดเลี้ยงกับน้องออสฝากดีจนทุกวันนี้ครับชื่อเสียงโด่งดังนะฮะดังกูอีกงานเยอะกูอีกนะเงินเยอะกูอีกเงินเดือนรวยไปแล้วอีกในตอนนี้นะใช่ถือว่าเป็นบุญกุศลของน้องออสแล้วก็เป็นบุญปีของพี่ชื่อสีด้วยนะฮะโอ้ยโอ้ยใครอ่ะโมเป็นคนเมียมันเนี่ยมีโทรคอร์ด้วยนะบอกจะโทรมาจะโทรมาเครื่องใครเครื่องเขาจะไม่เครื่องเขาโอเคโอเคขอโทษครับสวยสวยลูกเต้นสวยสวยเต้นดีๆลูกอย่าให้เขารู้ว่าเราบ้าลูกอย่าพูดคำนี้ได้เกือบใช่ไหมเอาติดต่อเดี๋ยวนี้เริ่มเพื่อนถามเรื่องหายยังไงแบบพ่อเรียกพ่อเรียกพ่อนะไม่รถมอแต่ร้องที่โอ้มสวัสดีพี่น้าเสียงเหนือนะครับสวัสดีนะครับท่านรัฐมนตรีครับผมมีที่พักตาพักใจบนภูเขาตราบลวนตาอ่อนคืนนี้นอนที่อยู่หัวใจเมาบนเศร้าให้ลวงตาเบารอยช้ำปวดหน้าหัวที่เข้าหาดูสนิมความรักสลับไว้จากสามเมืองกรุงกลับบ้านทิ้งสูงขยุ่มกายแผ่พายรำงำลูกวันตาจ้าลูกตาหอมอบอุ่นช่วยแผ่บุญให้ใจหยุดจากตรงข้างผิดหวังคราวนี้โชคดีดวงตาสอนสั่งเริ่มพบความหวังรู้แล้วพี่มาตัวพบกันฟังเสียงเพลงดินบ่อน้ำก็อินวาก้มกราบเ
บบาน้ำตาไหลเมื่อรันสักสีนับจากนี้ไปทุกลมหายใจขึ้นบอกกับนารีใจที่อยู่เดินทางมาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณแทนท่านภาพด้วยนะครับขอบคุณแทนแม่ตือน้องก๊อฟครับแล้วก็พี่เป็นลูกสาวคนเดียวของพี่เด็ดดอกกระดูกจะเป็นท่านเป็นตลกคนเราเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนมันเป็นวัฏจักรทุกคนจะตายช้าตายเร็วจะตายมากหรือตายน้อยเขากำหนดมาแล้วกำหนดมาแล้วไม่ต้องกลัวความตายครับยังไงก็ต้องตายถึงทุกคนทุกคนครับผมให้ยังไงก็แต่ครับผมจะมากมีเงินทองก็แล้วแต่ก็สมบัติเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถนำเงินติดตัวไปได้ครับผมตอนนี้พี่หมั่นก็ถือก๋วยเตี๋ยวนะครับครับจริงๆแล้วพี่หมั่นเคยพูดกับผมบอกว่าก๋วยเตี๋ยวตัวแรกเขาไม่ใช่ว่าอร่อยนักหนาหรอกไปกินนะก็มันกินนี่มารยาทเขาผูกขาดเดี๋ยวก็กินช้อนนึงเดี๋ยวก็ขาดถุยทิ้งแล้วเหมือนก๋วยเตี๋ยวไอ้หนุ่มอ่ะอ๋อครับผมนะกินไปปั๊บลิ้นแทบขาดกินเรียกว่ากินแบบกินให้เกียรติไม่ได้กินให้เกียรติหรอกก็กินไปอย่างนั้นแหละก๋วยเตี๋ยวตัวแรกก็เหมือนการมาคิดกินลิ้นเกือบหลุดอ้าวทำไมพี่ลวดเหมือนแข็งเหมือนลวดอะเส้นอ่ะจังหวะเด็กคุณทำลวดหล่นใส่ไปหรือเปล่าพี่เออเส้นก๋วยเตี๋ยวเออเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ร้านไอ้หนุ่มที่ร้านนี่โอ้คนละร้านกันก็ขอขอบคุณนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงก็มาฟังครับตอนนี้กี่โมงละตอนนี้หกโมงสิบสองนาทีก็ได้ทั้งสองสามเพลงได้ครับแล้วพี่สิงห์เชิญครับสองเพลงเต๋าเต๋ามาร้องนี่มาเต๋ามาร้องบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์เอกของคุณนุ้ยนะครับซึ่งนุ้ยได้สั่งให้เต๋าเนี่ยคอยดูแลเครื่องเสียงด้วยจาก PS Radio บ้านหม้อครับผมเดี๋ยวผมขอชุดใหญ่ๆเลยนะชุดใหญ่เลยเอาไปเล่นงานใครเอาไว้ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อ๋อครับผมชุดใหญ่เลยจัดไปครับผมซื้อเขาใช่ไหมจริงๆพี่นุ้ยกับพี่บาสเขาให้อยู่แล้วอ๋อให้อยู่แล้วหลวงตาก็ไม่เอาของใครฟรีอ๋อพ่อหลวงตาเป็นพระที่มีแต่ให้อ๋อครับผมมีแต่ใจเมตตาครับผมหลวงตาสิทธิ์ทรัพย์เข้าไปดูในยูทูบครับครับผมนะเพจพระสิ้นคิดในเพจพระสิ้นคิดนะแล้วจะเปลี่ยนความคิดทุกคนครับผมสิ้นคิดเออหมายความว่าอะไรรู้ไหมสิ้นคิดคือมันจะคิดยังไงหรือไงมันไม่คิดอะไรแล้วอ๋อคือไม่คิดอะไรแล้วมันจะมีความสุขอ๋อครับทุกอย่างอยู่ที่สติปัญญาครับผมนะแล้วก็ความคิดครับเขาบอกมารผู้มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองนักเรียนดีมารตอนเนี้ยมารเนี่ยที่มันผจญเราอยู่เนี่ยครับผมไอ้พวกงานนี่แหละฮะมันมาทำร้ายเราเนี่ยทำร้ายเราคือความคิดของเราโอ้นะครับทุกอย่างคือความคิดของเราครับผมเพราะฉะนั้นเข่งครับเลี้ยงให้ดีครับผมไอ้นี่แหละโคตรมาเลยหายยังหายครับหายแล้วบ้ามากี่ปีแล้วพี่ก็ถาม5ปีครับ5ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ14ครับ14ครับผมมีพ่อกี่คนพ่อแต่แม่แม่ตายแม่ตายทำไมถึงตายครับมึงคิดดูพ่อตั้ง8คนจะเหลือเหรอตายแต่คนที่2แล้วแม่เออผมว่าเป็นระบบตั้งแต่คนที่2แล้ว
ครับผมนะพี่เต๋ามาครับเชิญครับตอนนี้ขอบคุณพี่อีทเชิญยิ้มด้วยตอนนี้มาแล้วครับนะสวัสดีครับครับพบกับน้องบ้านครับเชิญนะแล้วน้องบ้านเอาเสื้อไหมก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ออสมาแล้วเดี๋ยวมาเรามาไลฟ์กันใหม่นะครับสวัสดีครับเปล่าด้วยนะครับเครื่องเสียง VS Studio บ้านหม้ออันนี้พี่มาร์คใช่ไหมพี่มาร์คพี่บาสกลับไปก่อนมีธุระโอเคเปล่าด้วยนะครับเครื่องเสียง VS Studio บ้านหม้อยืนหนึ่งเรื่องเครื่องเสียง